สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้พามาเฮ็ดแนวกินแรงจ้ะลูกชายเป็นคนเฮ็ดดอกพี่น้องคอยทาคล้ายของได้ยังกินลูกละสวัสดีท่านผู้ชมเนี่ยสวัสดีครับแรงวันเสาร์ได้กลับมาอยู่บ้านจันทร์หอซุกเรียนอยู่ไปเรียนอยู่เดจ้ะพี่น้องไปพักที่หอพักยังนี่อยากกินเฮ็ดไข่ครับอยากกินเฮ็ดไข่ได้ดิสื่อมาปีงเฮ็ดโพดขายในเฟซเฮ็ดโพดขายในเฟซครับอันหมู่บ้านแม่ไปหาบ่ได้เฮ็ดไข่พอดอกเนาะได้แต่เฮ็ดร่วมเฮ็ดแฟนซีมาพี่น้องลูกชายอยากกินปีงเฮ็ดไข่ว่าซะเฮ็ดไข่ดีครับเพิ่นขายให้25บาทหมู่ดอกใหญ่ๆเอามาให้พี่น้องเฮาเบิ่งแหน่เฮ็ดบางไข่ดอกใหญ่ๆมันก็ถาวแน่อยู่แต่ว่าปีงก็หอมคือเก่าแล้วพี่น้องนี่เฮ็ดไข่เฮ็ดโพนมันออกในโพนจ้ะโพนหน้านี่เมนูง่ายๆ25บาทพี่น้องซื้อเฉพาะเฮ็ดไข่ตัวนี้สิเป็นเฮ็ดหน้ามุ่มเก็บมาแต่หน้าพอยังใส่แล้วเก็บมาแต่หน้า1 2 3 4 5 6 6ดอก7ดอกเฮ็ดหน้ามุ่มปิ่งคือกันจ้ะสิปิ่งป่นบ่ลูกแล้วสิปิ่งกินกับแจ่วเลยปิ่งกินกับแจ่วเลยบ่เอาเฮ็ดเบิ่งดังไฟไว้เรียบร้อยฝนตกเบิดมื้อพี่น้องทางยืนตกบ่เนาะคอมเมนต์ได้เด้อจ้ะน้ำยืนตกตั้งแต่เมื่อวานพุ่นเมื่อวานประมาณจักโมงเนาะเมื่อวานนี่ฝนตกจนมาฮอดดึกมื้อนี้ฝนตกเที่ยงเมื่อวานบ่เที่ยงเมื่อวานบ่ายควรอยู่เดดอยู่เดดบ่แม่นตกบ่ายอยู่น้ำยืนนั่นประมาณ 3:00-4:00 แรงนี่แหละพี่น้องเบิดคืนเลยเมื่อเช้าก็ตกอีกเป็นพายุดีเพรสชั่นว่าซั่นดีเพรสชั่นปีกแห้งๆเกิดหน่อยเกือบแห้งละปิ่งให้สุกปิ่งโดนๆเลยตำปนดอกใหญ่ๆดอกนึงก็แซ่บแล้วก็อิ่มแล้วจ้ะมื้อนี้มื้อห้วยออกต้องกินอยู่อย่างประหยัดมานบ่เนาะพี่น้องเฮาอาหารหลักห้วยเก่า2กับเก่า1ไก่อยู่บ่ได้กินต้มต้มยังต้มหม่าหม่าต้มหม่าหม่านี่คำนี้25บาทอันนั้นแม่สิตำปนน้ำดอกใหญ่ๆดอกใหญ่เออปีเฮ็ดตัวตำเก็บมันตำปนใส่บักพริกดิบหอมๆบักพริกในสวนเฮาหยังบ่เนาะครับบ่ทันได้หยังเลยพอบ่เก็บมาแต่หน้านำทางนั้นก็นึ่งข้าวพี่น้องนึ่งข้าวไว้ขั่วก็6เบิ่งบรรยากาศหน้าบ้านยามกลางคืนตกแห้งขนาดพี่น้องสวนก็ซุ่มซ่ำเลยเพื่อนสิพาพี่น้องเฮาออกไปหน้าวันอาทิตย์น้ำทดลวดมาอีกแล้วเพิ่นว่าฝนมันแห้งหลายพี่น้องไปหาเฮ็ดทางบุญทลิกน่าจะรวยยังแหลงอยู่ได้พี่น้องบ้องมองกายมาฝนตกบ่ทั่วฟ้าสวงว่าหันเก็บบักพริกบ่ลูกเก็บบักพริกนี่บ่พุ่นอ่ะย่างจักแล้วมีแต่ของกินพี่น้องลูกพาใจหมอแบนหาบักพริกระวังหงูเด้อลูกหงูเขียวเด้อคนทั้งคนตัวทั้งคนนี่นี่เป็นบักพริกสอนี่จริงหยังจังกินแซ่บบ่นี่ดิม้วนสั่นๆนี่ดิคนละรสชาติบ่เป็นพริกสอหอมบ่คือกันแต่ว่าตัวนี้สิหอมปั่วบ่แต่แม่นตำ
ถ้าลูกมากก็แนวนี้แล้วพี่เนี่ยหนองบ่อยากดอกย่ำแรงกับลูกเฮ็ดให้กินต้องเว้นกับตำบักหุ่งใส่กับปุ๋นสู้กินกำลังดอกเออกำลังดอกบางหันมันแรงแม่ก็บ่ค่อยได้อยู่เฮือนบ่ค่อยได้โฮดเก็บเอาพักพักสไลต้องไปกินกับบ่ไปกินกับปนเฮ็ดบ่เสียงอึ่งกับห้องเป็นฟูดๆอยู่ไปไต่อึ่งบ่เฮาอยากอยากอยู่บ่ต้มอึ่งอึ่งอึ่งในบ้านบ่คืออึ่งในทงกินบ่อันนี้ปานใดบ่กล้ากินพักสไลอยู่ล่างบ้านก็เอาออกแล้วเนาะเห็ดของหัวใหม่พี่น้องก็เลยเอาออกนี่พี่น้องเขาคอมเมนต์มาถามว่าขอกหัวเบิดร้ายเป็นไดเบิดหมื่นหมื่นเอ็ดจ้ะพี่น้องมาขั้นแล้วหรอกย่างสีต่อออกมาทางหน้าส่งโมเดิร์นนั่นแหละมีเด็กคือเปล่าหน่วยพอได้เล่มมาปีกก็ได้บริสือกินกำลังออกคุณทางนั้นบ่เอาบ่ทางนั้นเป็นบักพริกสอตำปูนน้ำบักพริกช่อจีนได้เออนี่ให้พี่น้องเข้าเบิ่งนะบักเป็นสอเป็นสอเลยนี่สอละหาบุกหน่วยเอาหน่วยแก่ๆไว้ไว้ถ้าเอาแนวไว้อีกหน่วยขาวๆก็ได้พอละบ่ค่อยกินเผ็ดดอกพี่น้องหั่นกินบ่เผ็ดอยากก็จังมาเก็บกินปลอดสารทุกบุงอยู่หน้าก็หลายหลายบ่ได้เก็บมาบ่เดี๋ยวมื้ออื่นจังไปเก็บมื้ออื่นไปหน้าสิพาออกไปกินข้าวอยู่หน้ามื้ออื่นพี่น้องมื้อนี้ฝนแห้งไปบ่ได้หอมๆแหละกินเหลิมมาละกินเหลิมมาละต้องใส่ไม้เสียบเวลาอย่างเฮ็ดเดี๋ยวมันสิหลุดออกเวลาเฮาพีกเวลาเฮาพีกออกมันก็สิยากเวลาเฮาปีนนะเฮ็ดจะคล้องหามาก็ได้หลายอยู่หมู่บ้านนี่ก็แบ่งเฮือนแม่แน่เฮือนแม่แสนแน่ก็ร้านผู้ไปเก็บน้ำกันนั่นล่ะก็เฮือนจะคล้องเป็น4แบ่งพี่น้องก็เบิดเพิ่นรุ่นมากก็ได้ซื้อกินคือเจ้าแต่ว่ามันเฮ็ดคนละประเภทเนาะแม่นอยู่เฮ็ดนี่คล้องดีคักเฮ็ดโผล่มันออกน้ำโผล่พี่น้องเฮ็ดไข่เฮ็ดไข่เสียงอื่นโอ้ยผู้เพื่อนอยู่ไก่แล้วสีหนวกหูขากเบิดขื่นเบิดเหมือเลยพวกห้องว่าท่านห้องแต่ไม่ห้องหนวกเนื้อแหละเงียบๆเหมือนนี้พี่น้องคล้ายของย่ำแรงก็ได้มันฝนตกฝนกำลังเศร้าโต๊ะทำงานข่อยพี่น้องนั่งอยู่แต่นี้ละเบิดมือออกจากนี้ก็ไปถ่ายคลิปให้พี่น้องเข้าเบิ่งสมมุติอาชีพค้าขายก็สิประมาณนี้ละพี่น้องมีแต่เงินเซ็นต้องทำใจถ้าทำใจบ่ได้ก็ลงนี้ลงไปทงปิดเหือนนี้ข้าวนึงก็เศร้าปวดหัวก็จังก็มาแม่บ้านไม่พักบุ๋งก็ได้แม่นพักบุ๋งก็มีเพิ่นมาแต่โรงเรียนเพิ่นบ่ทันได้ส้มสวนแม่อยู่ใครอยู่มาหอดฝนจังตกมาเสาเก็บหอมมาใส่น้ำเก็บหยังถ้าเบิ่งสวนพักยามกลางคืนพักหน้าบ้านก็เริ่มงามแล้วพี่น้องนี่เป็นกวงตุ่งของเต้
แสบลูกชายมากก็เลยปลูกไว้ประจำกินกับตำบักหุ่งก็แสบเพิ่นว่าเอาไปพัดแสบพัดน้ำมันหอยบ่ลูกยังบ่ทันเคยกินอยู่เฮาปลูกไว้หลายๆเฮาคือบ่พัดกินแหน่เก็บกินแต่กับตำบักหุ่งกินสดๆเลยกินสดๆกับข้าวปุ่นโอ้กับอันนั้นกับตำบักหุ่งตำบักหุ่งทางนั้นก็กำลังเกิดพี่น้องเดี๋ยวยามกลางเว้นให้มันงามๆกว่านี้ก่อนจังสิพามาเปิดลูกค้ามาแล้วเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่จ้ะมาเด้อมากินข้าวแรงกับปูนเฮ็ดไข่นำกันเด้อขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมจ้ะสวัสดีจ้ะน้ำแข็งให้อ้ายก่อนลูก10 บาท